สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะคลิปนี้อาจจะทำให้คุณมีรายได้ 30,000 บาทถึง 50,000 บาทหรืออาจจะถึง 100,000 บาทต่อเดือนภายในระยะเวลา 2-3 เดือนข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตาม Channel ผมไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปเกี่ยวกับงานออนไลน์ประเภทนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูที่รายได้ก่อนเลยนะครับงานตัวนี้ผมทำกับงานตัวนี้ที่มีชื่อว่า Power Affiliate มา6วันนะผม16วันนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมทำรายได้มาทั้งหมดนะครับ 70,000 บาทนั่นเองครับผม16วันผมทำเงินไป 70,000 บาทจากงานออนไลน์ตัวนี้นะครับก็แล้วในคลิปนี้นะผมไม่ใช่มาพูดแต่ตัวเลขเปล่าๆนะครับเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะผมว่างานที่ผมทำตัวนี้เนี่ยมันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับมันจ่ายเงินจริงหรือเปล่าในคลิปนี้ผมจะไปโชว์หลักฐานการจ่ายเงินจากงานตัวนี้ด้วยนะครับงานตัวนี้ผมได้รับการจ่ายเงินมาถึง2ครั้งแล้วแล้วก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดรวม 17,000 บาทนะครับส่วนอีกประมาณ 60,000 กว่าบาทจะไปจ่ายในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาดูรายได้ก่อนแล้วกันนะผมก่อนจะไปดูหลักฐานนะครับมาดูที่รายได้ที่ผมทำไปใน17วันก่อนจะเห็นได้จากตรงนี้นะผมก็คือ total commission earned นะครับอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นที่ผมได้มาจากงาน Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับก็จดไว้ก่อนนะครับ1,168บาทนะครับ1,168ดอลลาร์นะครับก็1,168นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น Wall Media นะครับเป็นเครือข่ายของ Powerhouse Affiliate จริงๆมันก็เป็นงานตัวเดียวกันนะครับแต่มันแยกกันเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็คือตรงนี้นะครับ951เนี่ยนะครับเอาไปบวกกับไอ้ตัวนี้นะครับ1168ก็จะเป็น 2,120 เหรียญนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า USD ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะผมว่า1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 32.66 แล้วก็ตรงนี้นะครับ22120ครับ copy ไปแล้วมาวางนะครับเงินทั้งหมดนะครับก็คือ 69,246 บาทหรือประมาณเกือบๆ 70,000 เองนะครับที่ผมทำงานตัวนี้มาภายในเวลา7วันโอเคในเมื่อเห็นรายได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมว่า 70,000 ภายใน17วันเนี่ยมันดูเยอะมากทีนี้เรามาดูหลักฐานการจ่ายเงินดีกว่านะครับผมว่าผมทำงานตัวนี้ได้เงินจริงไหมก็งานตัวนี้นะผมจ่ายเงินเราเข้า PayPal นะครับหรือสามารถได้รับเงินถึง3ช่องทางเลยนะครับก็มี PayPal แล้วก็ Payoneer นะผมใครที่ทำเกี่ยวกับด้านออนไลน์มาจะรู้นะครับผมว่ามันคืออะไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือจ่ายตรงเข้าแบงค์นั่นเองครับแต่ที่ผมเลือกก็คือการจ่ายเงินผ่าน PayPal นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะได้มาทำคลิปโชว์หลักฐานให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับในเมื่อพร้อมแล้วเราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะรับการจ่ายเงินมาจริงหรือเปล่านะครับขออนุญาตล็อกอินสักครู่นะครับนะครับผมการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นอย่างนี้ละกันนะครับเงินที่รับชำระจะได้เห็นง่ายๆหน่อยนะครับก็คือผมได้รับการจ่ายเงินมา2ครั้งแล้วนะครับเห็นไหมครับ Wall Media กับ Powerhouse ครั้งแรกเนี่ยผมได้อยู่ที่ประมาณ140เหรียญนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ370เหรียญนั่นเอง78เหรียญนะครับเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะผมก็คือรายได้ที่ผมจ่ายได้รับการจ่ายเงินมานะครับเอามาบวกกันก็จะเป็น519เหรียญนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยประมาณ 16,900 บาทนั่นเองนะผมจากงานตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate เห็นไหมครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินเราจริงแล้วก็จ่ายเป็นรายอาทิตย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะผมจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับและไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับกดเข้าไปรอมันรอสักครู่นะครับผมเห็นไหมครับว่าได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate วันที่15กันยายนเวลา19เวลาเที่ยงคืนนะผมได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับ378ค่าธรรมเนียม16ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ชำระโดย Powerhouse Affiliate นะครับผมเนี่ยครับคือหลักฐานการจ่ายเงินนะครับจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับโอเคในเมื่อเห็นรายได้แล้วก็เห็นหลักฐานไปแล้วนะผมว่าผมได้รับการจ่ายเงินมาเท่าไหร่แล้วผมทำรายได้70,000
บาทภายใน17วันจริงๆนะผมก็ทีนี้มาพูดถึงหลักการการทำงานกันเลยดีกว่านะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกมากเท่าไหร่นะเพราะว่ารายละเอียดเชิงลึกเนี่ยผมได้ทำคลิปไปหมดแล้วนะครับผมก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับสามารถไปดูหาดูได้ใน channel ผมนะผมหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักการการทำงานเบื้องต้นนะผมว่างานตัวเนี้ยเราจะต้องทำยังไงให้ได้เงินนะเพราะใครหลายคนก็สงสัยและยังไม่เข้าใจว่ามันจะต้องทำยังไงให้เราได้เงินนั่นเองนะครับโอเคการทำงานง่ายๆของเว็บไซต์นี้เลยนะผมก็คือเรานะครับต้องหาคนมาสมัครสมาชิกนั่นเองครับแล้วเราก็จะรับเงินหลายๆคนฟังอย่างนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นหรือเปล่านะครับแต่กลับมาที่เรื่องของที่การทำงานก่อนนะผมวิธีการทำงานนะครับมันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับงานตัวนี้นะผมสามารถทำได้2แบบนั่นเองนะผมก็คือเริ่มทำงานแบบฟรีกับแบบเสียเงินนะครับเริ่มทำงานแบบฟรีนะผมมาดูที่ข้อ1เลยนะครับเรานะครับผมไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆนะครับย้ำว่าไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆเลยนะครับแล้วก็ทำงานแบบเสียเงินคือเราจะเสียค่าอัปเกรด$37กับในเดือนแรกแล้วก็เดือนต่อไป$17นะครับแล้วถามว่า2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าเราทำการสมัครแบบฟรีนะผมแล้วเราทำการยืนยันอีเมลนะผมทำตามนี้นะครับทำตามคลิปนี้จนจบนะผมแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์เห็นไหมครับลิงก์ว่า referral link ของเรานะผมตรงนี้นะครับเราก็สามารถ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับไปให้คนอื่นสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะผมแต่ว่าเราจะไม่ได้รับเงินนั่นเองนะผมเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อเขาทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองย้ำนะครับว่าเราสามารถสมัครแบบฟรีแล้วเอาลิงก์ของเราไปหาคนมาอัปเกรดเป็น VP เราถึงจะได้เงินนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการอัปเกรด VP แล้วนะครับคือเราทำการสมัครแบบเสียเงินเราทำการอัปเกรด VP แล้วเราจะเข้าสู่หน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมีลิงก์ Affiliate ที่แตกต่างจากลิงก์นี้ของเรานะผมเราจะนำลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทคนอื่นสมัครนะครับเมื่อเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำนะครับว่าเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีจะได้รับ $0.75นั่นเองนะผมโดยที่เขาไม่ต้องอัปเกรดนะครับเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของสายฟรีกับสายลงทุนมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือสายลงทุนเนี่ยจะทำงานง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราแค่หาคนสมัครแบบฟรีเราได้รับเงิน $0.75ต่อ1คนแต่ว่าถ้าเป็นสายลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องเอาลิงก์นี้ไปหาคนอัปเกรดมาเป็น VP เราถึงได้รับค่าคอมมิชชั่น$18นั่นเองนะครับก็นี่คือความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบฟรีกับแบบเสียเงินนะครับแล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลยทั้งคู่นะผมแล้วก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยจะรับเงินก็ต่อเมื่อเขาอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นแต่ว่าถ้าแบบเสียเงินเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดเราก็ได้เงินแล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเขาอัปเกรดอีกนะผมเราก็จะได้อีก$18-$23นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่มีทุนก็สามารถเริ่มทำแบบนี้ได้ทำแบบฟรีได้นะผมแต่ว่ามันจะทำยากกว่าเดิมนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราทำแบบฟรีเนี่ยเราต้องไปหาคนอัปเกรดถูกต้องไหมครับแล้วเราต้องให้เขาจ่ายเงินเข้ามาประมาณ$37หรือ$47เราถึงจะรับค่าคอมมิชชั่นประมาณ18-23นั่นเองแต่ว่าถ้าเราทำการเป็น VP แล้วเราเสียเงินไปแล้ว$37นะครับ$37เราไม่ต้องไปหาคนอัปเกรดแบบเรานะผมเราแค่หาคนแบบฟรีประมาณสัก50คนนะผมก็คือ 0.75×30 เราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะผมหาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีประมาณ50คนเราก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าความสบายแล้วก็ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะผมแล้วถ้าให้ผมแนะนำว่าจะเอาแบบฟรีหรือแบบเสียเงินดีก็ผมขอแนะนำว่าแล้วแต่ต้นทุนของคุณนะผมว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วก็พร้อมที่จะลงทุนไหมนั่นเองโอเคทีนี้มาพูดถึงคำถามสำคัญเลยนะครับที่ผมเจอมาพอสมควรนะผมก็คืองานนี้ต้องชวนคนเหรอแล้วสรุปแล้วมันใช้แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าชวนคนก็เป็นแชร์ลูกโซ่ดีๆนี่เองผมจะบอกว่าคนที่พูดอย่างนี้คือคุณเข้าใจผิดคำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ได้ผนวกกับคำว่าชวนคนนะครับชวนคนเนี่ยมันมีในทุกบริษัทมันมีในทุกงานนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกอเมซอนอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มีให้เราไปหาคนมาซื้อสินค้านะผมประมาณนี้เราก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นซึ่งมันแตกต่างจากลูกโซ่อย่างสิ้นเชิงนะผมคุณลองไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับว่าอะไรคือลูกโซ่นั่นเองเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างลูกโซ่ให้ดูนะผมก็คืออ่ะนี่นะครับลองดูรูปภาพนี้นะผมมีบริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทเปิดเกี่ยวกับการลงทุนอาจจะไม่ต้องลงทุนก็ได้นะผมอาจจะเป็นแบบขายตรงอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถมาในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีนายเอนะครับคนที่หนึ่งนะครับไปลงทุนกับเว็บไซต์นี้นะครับลงทุนกับบริษัทนี้นะครับสมมติลงเงินไป10,000 บาทนะครับเสร็จแล้วบริษัทบอกว่าจะจ่ายผลตอบแทนสมมติประมาณ 7% ในทุกๆวันโหโคตรเวอร์เลยนะครับ 7% ในทุกๆวันแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีกำไรประมาณ 300% นะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วบริษัทบอกว่าถ้านาย A ไปหาคนอื่นอีกจะได้ค่าแนะนำประมาณ 3% นะผมทีนี้นะครับนาย A ก็เลยไปชวนนาย B มาลงเงินเพิ่มไป
10K นั่นเองจะได้รับเหมือนกับนาย A นั่นเองก็คือ 7% ในทุกๆวันตลอดระยะเวลา1ปีนะครับนาย A ก็จะได้รับค่าคำแนะนำจากนาย B นะครับทีนี้บริษัทก็จ่ายค่าแนะนำให้นาย A นาย A ก็รู้สึกว่าดีใจนะผมรับค่าคำแนะนำก็เลยไปชวนนาย C นาย D ต่อไปนั่นเองเราถามว่าบริษัทเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายให้นาย B ก็คือเอาเงินจากที่นาย A นาย B แล้วก็คนต่อๆไปนั่นเองเป็นทอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าลูกโซ่นั่นเองนะผมถ้าไม่เข้าใจก็สามารถไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ทั่วไปนะครับอันนี้ผมมายกตัวอย่างแบบง่ายๆให้ฟังนะครับผมก็คือเอาเงินอีกคนนึงไปจ่ายให้คนนึงเอาเงินอีกคนนึงไปจ่ายให้คนนึงต่อไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราถามว่าบริษัทนี้ก็ไปหาคนมาลงทุนไม่ใช่หรอมันก็ต้องเป็นลูกโซ่สิคำตอบคือไม่ใช่นะผมเราไม่ต้องไปชวนใครมาลงทุนนะผมย้ำนะครับว่าเราไม่ต้องไปชวนใครมาลงทุนเพราะอะไรอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นไงครับว่าการที่เราทำแบบเสียเงินคือเราอัปเกรดเป็น VP เราสามารถเริ่มทำงานได้เลยโดยที่เราจะมีลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีเราก็จะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนนั่นเองโดยที่เขาไม่ต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นะครับหรือก็หมายความว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเราก็ได้รับเงินนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าแค่นี้ก็หลุดคำว่าลูกโซ่ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องชวนเขามาลงทุนเราก็สามารถมีรายได้ได้ก็นี่คือเหตุผลหลักๆนะผมที่ผมสามารถตอบได้ว่าทำไมงานนี้ถึงไม่ใช่ใช้ลูกโซ่นะครับเพราะเราไม่ต้องชวนใครมาลงทุนนั่นเองนะครับเพก็หวังจะเข้าใจกันนะผมส่วนในคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้และกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากเริ่มทำงานสมัครสมาชิกแบบฟรีได้โดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วเดี๋ยวก็ทำตามคลิปที่ผมจะเปิดให้ดูส่วนใครที่อยากทำงานแบบเสียเงินสามารถอัปเกรดเป็น VP ได้เลยนะผมอ่านที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเขียนว่าวิธีอัปเกรด VP แล้วกดเข้าไปนะผมคลิปวิดีโอหน้าตาประมาณนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูแล้วทำการอัปเกรดได้เลยนั่นเองนะผมโอเคถ้าใครที่อยากเริ่มงานแบบฟรีสามารถทำตามคลิปนี้หรือทำตามรูปภาพนี้ได้เลยทันทีนะครับโดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอนี้นั่นเองถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เน้นๆกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you